ยังไม่ถึงเวลาฝึกตัวเองให้เคยชินนะมีเวลา5 นาที3 นาทีอะไรเงี้ย2 นาทีเวลาเล็กเวลาน้อยอย่าทิ้งภาวนาไปสะสมเวลามรรคผลจะเกิดชั่วขณะเดียวแวบเดียวเท่านั้นนี่เราเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยนะเวลาตอนค่ำๆไปภาวนามันจะไม่หลับจะมีแรงกลางวันฟุ้งซ่านเต็มที่แล้วกลางคืนก่อนนอนจะไปนั่งภาวนานั่งแป๊บเดียวก็หลับแล้วจิตมันไม่มีกำลังเก็บเล็กเก็บน้อยไปแต่ละวันแต่ละชั่วโมงนะมีเวลาว่างตอนไหนอย่าทิ้งเปล่าๆหลวงพ่อสังเกตดูพวกเราชอบทิ้งอย่างก่อนที่หลวงพ่อจะมาเราก็เข้ามานั่งกันแล้วหลายคนก็ใจล่องลอยหนีไปไหนก็ไม่รู้ให้จิตใจมันอยู่กับตัวเองสภาวะที่จิตใจอยู่กับตัวเองอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติที่หลวงพ่อใช้คำว่ามันตื่นขึ้นมาจิตมันตื่นภาวะที่จิตตื่นคือจิตใจมันอยู่กับตัวเองไม่ล่องลอยหนีไปพอจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วต่อไปก็เดินปัญญาวิธีเจริญปัญญาดูกายก็ได้ดูเวทนาคือความสุขทุกข์ก็ได้ดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็ได้ดูกระบวนการทำงานของจิตใจก็ได้จิตมันปรุงนิวรณ์ขึ้นมาในจิตมันปรุงกุศลอย่างโพชฌงค์อะไรขึ้นมาดูพวกนี้ก็ได้ดูอริยสัจ4ก็ได้แต่ยังไม่แนะนำให้ดูยังไม่มีกำลังพอที่จะดูลึกลงไปถึงขั้นที่มาของกิเลสที่มาของกุศลยังดูไม่ถึงดูไม่ถึงปฏิจจสมุปบาทตลอดสายยังทำไม่ได้หรอกดูที่เราทำได้อย่างร่างกายเราเนี่ยเราดูได้ดูกายยังไงให้เกิดปัญญาขั้นแรกก็คือให้จิตใจอยู่กับตัวเองก่อนถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราไม่มีสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วถ้าจะเจริญปัญญาด้วยการดูกายเราก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอย่างร่างกายตอนนี้มันเคลื่อนไหวร่างกายไม่เคยหยุดนิ่งนานๆหรอกนะเคลื่อนไหวหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนกระดุกกระดิกหยุดนิ่งเดี๋ยวก็กระดุกกระดิกอีกเอาเข้าจริงแล้วเคลื่อนไหวตลอดเวลาแสดงอนิจจังตลอดเวลาพยายามดูลงไปแต่อย่าให้จิตถลำลงไปดูนะจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูจิตที่จะใช้เจริญปัญญาเป็นจิตที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านเรียกว่าตัวผู้รู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วพูดแบบที่หลวงพ่อพูดเป็นจิตที่ตั้งมั่นองค์ประกอบตัวที่หนึ่งตั้งมั่นตัวที่สองเป็นกลางตัวที่สามไม่ขี้เกียจขยันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของรูปนามกายใจเนี่ยลักษณะของจิตที่เป็นตัวผู้รู้จริงๆนะมันมีลักษณะตั้งมั่นไม่ใช่ไหลไปไม่ใช่ตั้งแช่ตั้งมั่นก็คล้ายๆเราสมมติบ้านเราอยู่ริมถนนเนี้ยเราอยู่ในบ้านเราสมมติบ้านเรา2 ชั้น 3 ชั้นอยู่ชั้นบนหน่อยดูสิ่งที่ผ่านมาหน้าบ้าน
เดี๋ยวก็รถผ่านมาเดี๋ยวคนผ่านมาเดี๋ยวหมาผ่านมาเดี๋ยวคนสวยผ่านมาเดี๋ยวคนน่าเกลียดผ่านมาเดี๋ยวรถหรูหรามาเดี๋ยวรถขยะมาเราไม่ไปวุ่นวายในถนนเราดูแบบคนวงนอกไม่เข้าไปคลุกวงในมันก็จะเห็นชัดนะว่าทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นหรือถ้าบ้านเราอยู่ริมน้ำหลวงพ่อบ้านเกิดหลวงพ่ออยู่ริมคลองตอนเด็กๆชอบไปนั่งดูน้ำมันไหลเราอยู่บนบกเดี๋ยวก็มีต้นไม้ลอยมาเดี๋ยวก็มีบางทีมีหมาลอยมาบางทีมีหมูลอยมาก็มีนะสมัยก่อนหมูมันเยอะจริงที่ตื่นเต้นที่สุดคือมีม้าลอยมาทุเรศที่สุดเลยม้าตายนะโยนทิ้งน้ำ ลอยมาในคลองเนี่ยบางทีก็แม่ค้าขายของที่เราชอบนานาชนิดในพายเรือมาขายเราอยู่บนบกเราก็เห็นของที่ชอบใจบ้างของที่ไม่ชอบใจบ้างผ่านไปเรื่อยเราก็เป็นคนดูอยู่บนบกในเวลาที่เราจะดูสภาวะนะเราดูแบบคนวงนอกดูแบบไม่มีส่วนได้เสียใจเราตั้งมั่นอยู่ต่างหากไม่เข้าไปคลุกกับอารมณ์จิตกับอารมณ์นั้นแยกออกจากกันเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวไปจิตเป็นคนดูจิตตั้งมั่นแล้วก็จะต้องเป็นกลางด้วยถ้าไม่เป็นกลางเนี่ยสติของเรายังไม่บริสุทธิ์อย่างในตำราจะพูดถึงสมาธินะองค์ประกอบสมาธิที่ดีเนี่ยมีวิสุทธิ์มีความบริสุทธิ์อ่านทีแรกก็งงทำสมาธิทำไมบริสุทธิ์ที่จริงมันมีจิตตวิสุทธิ์นะเรื่องสมาธิจิตที่บริสุทธิ์ในการทำสมาธิไม่ใช่จิตที่ปราศจากกิเลสคนละเรื่องกันจิตที่บริสุทธิ์ในการทำสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าเป็นจิตที่มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขางั้นถ้าเมื่อไหร่สติระลึกรู้อารมณ์แล้วจิตไม่อุเบกขาเนี่ยสติไม่บริสุทธิ์ละสติถูกกิเลสแอบแฝงละสติเพี้ยนไปละงั้นเวลาอ่านธรรมะบางทีงงนะพูดถึงสมาธิก็ต้องมีวิสุทธิมีความบริสุทธิ์ได้บริสุทธิ์ของสมาธิคืออุเบกขาจิตเป็นอุเบกขางั้นหลวงพ่อถึงสรุปออกมาว่าต้องรู้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเป็นกลางคือตัวอุเบกขาแล้วการที่มีสมาธิตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ยไม่ใช่ตั้งมั่นเป็นกลางอยู่เฉยๆนะขี้เกียจขี้คลานไม่ได้ต้องมีสติคอยสอดส่องดูแลอะไรเกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้สภาวะนี้เรียกว่าควรแก่การงานมีจิตที่ควรแก่การงานคือไม่ขี้เกียจไม่ย่อหย่อนในการรู้สภาวะเนี่ยเราต้องฝึกตัวผู้รู้ของเราให้เป็นอย่างนี้นะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลุดออกจากโลกของความคิดไม่มีราคะโทสะโมหะมีความเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์รู้แล้วก็ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายมีอุเบกขาฟังแล้วคุณสมบัติมันเยอะที่จริงไม่ยากหรอกถ้าเมื่อไหร่เรารู้สภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่เกิดขึ้นชั่วขณะนะเป็นคณิกะสมาธิที่หลวงพ่อสอนบ่อยๆว่าจิตหลงไปแล้วรู้จิตหลงไปแล้วรู้
สภาวะที่จิตหลงไปเคลื่อนไปคือสภาวะที่จิตมีโมหะเรียกว่าอุทัจจะความฟุ้งซ่านจิตมันไหลไปตัวนี้เกิดบ่อยที่ครูบาอาจารย์ส่วนมากนะท่านจะมาเน้นให้รู้ทันจิตที่หลงไปคิดนี่แหละคือจิตไหลไปพร้อมเกิดบ่อยที่สุดพอเรารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดปุ๊บเนี่ยรู้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้วตัวรู้ก็จะเกิดขึ้นชั่วขณะอัตโนมัติเลยเมื่อไหร่รู้ว่าจิตหลงเมื่อนั้นจิตรู้ก็เกิดในความเป็นจริงไม่เฉพาะรู้ว่าจิตหลงหรอกรู้สภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเมื่อไหร่จะเป็นรูปธรรมหรือจะเป็นนามธรรมจิตรู้ก็เกิดแต่ต้องรู้ให้เป็นอย่างขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมถ้าเรากำลังใจลอยแล้วเราลึกได้ว่าร่างกายกำลังนั่งอยู่จิตรู้ก็จะเกิดขึ้นจิตที่ทรงสมาธิถูกต้องจะเกิดขึ้นถ้าเรากำลังโกรธแล้วเกิดเฉลียวใจระลึกได้ว่ากำลังโกรธความโกรธจะดับวับลงไปเลยจิตรู้จะเกิดขึ้นแทนงั้นตัวจิตรู้เนี่ยถ้าเมื่อไหร่เรารู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วจิตรู้จะเกิดแต่ครูบาอาจารย์เน้นไปตรงที่จิตคิดจิตหลงไปคิดคือจิตฟุ้งซ่านทำไมมาเน้นในตัวนี้เพราะตัวนี้เกิดบ่อยที่สุดจิตโกรธยังไม่เท่าจิตฟุ้งซ่านนะจิตต้องฟุ้งซ่านก่อนถึงจะโกรธได้จิตโลภก็ยังไม่เท่าจิตฟุ้งซ่านต้องฟุ้งซ่านก่อนถึงจะโลภได้เพราะฉะนั้นจิตฟุ้งซ่านเป็นตัวต้นต่อเลยจะทำให้กิเลสอื่นๆเกิดขึ้นอย่างถ้าจิตเราไหลไปหลงไปคิดนะคิดไปในทางไม่พอใจโทสะก็จะเกิดคิดไปในทางรักใคร่พอใจราคะก็จะเกิดถ้าคิดเรื่อยเปื่อยเนี่ยโมหะเกิดนะครูบาอาจารย์หลายๆองค์นะท่านพูดให้รู้ทันจิตคิดเนี่ยนะหลวงปู่ดูลสอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดบางคนอ่านธรรมะหลวงปู่ดูลหรือเรียนกับหลวงปู่ดูลด้วยซ้ำไปแต่เรียนแบบมักง่ายนิดนึงก็คิดว่าหลวงปู่สอนแค่ว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้เพราะฉะนั้นจะต้องหยุดคิดถึงจะรู้อันนี้เรียนแบบบกพร่องหลวงปู่ไม่ได้พูดแค่นี้หลวงปู่บอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้นะแต่ก็ต้องอาศัยคิดงั้นต้องคิดไม่ใช่ไม่คิดไม่คิดทำได้ไหมไม่คิดทำไม่ได้หรอกมีแต่น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวเข้าอารูปฌานอะไรงั้นดับความรู้สึกลงไปเป็นอสัญญีเป็นพรหมลูกฟักอะไรไปตรงเป็นพรหมลูกฟักนั่นแหละไม่คิดถ้าไม่ถึงตรงนั้นแอบคิดเท่านั้นแหละในวสัญญาจิตยังไหวตัวขึ้นมาเลยนั่นคือจิตคิดแต่ว่าไม่คิดเป็นภาษามนุษย์หรอกเป็นภาษาของจิตเป็นคลื่นงั้นเราจะไปฝึกจิตให้ไม่คิดไม่ได้หลวงปู่บอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในขณะที่เรากำลังคิดอยู่เราไม่รู้เพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยทำงานได้ครั้งละอย่างนะมันจับอารมณ์ได้ชัดเจนได้อย่างเดียวในขณะที่มันจับอารมณ์คิดไปแล้วเนี่ยมันจับอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดเนี่ยกำลังคิดอยู่มันจะไม่สามารถรู้รูปนามได้เพราะจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวงั้นที่หลวงปู่ดูลบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นะอันนี้ตรงกับอภิธรรมเป๊ะเลยนะจิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวขณะที่มันหลงไปคิดเนี่ยมันรู้เรื่องราวที่คิดเรียกว่ารู้อารมณ์บัญญัติมันจะมารู้รูปนามไม่ได้แต่ก็ต้องอาศัยคิดเพราะอะไรเพราะว่าจิตมีหน้าที่คิดเหมือนกันใครจะไปห้ามจิตไม่ให้คิดได้จิตมันต้องรู้สึกนึกคิดไม่ใช่มีแต่รู้ตัวอยู่เฉยมันคิดเป็นมันทำหน้าที่คิดได้แต่เมื่อมันคิดแล้วเนี่ยให้มีสติรู้ว่าจิตคิดทันทีที่มีสติรู้ว่าจิตคิด
จิตรู้จะเกิดขึ้นเองมีนักรู้สิทธิ์หลวงปู่ดูลประเภทหลวยถ้วยอ่ะฝึกไม่คิดทำจิตให้ว่างๆไม่ให้คิดนะกี่ปีกี่ปีมันก็อยู่แค่นั้นแหละหลวงพ่อเคยเจอลูกศิษย์คนหนึ่งนะวันหนึ่งไปเห็นอยู่ที่สำนักแห่งหนึ่งหลวงพ่อเห็นแล้วโอ้จะบอกดีหรือไม่ดีนะเรียนกับเราแล้วก็ไปเรียนกับคนอื่นด้วยทีแรกก็ไม่บอกนะแต่ว่าตอนหลังเจออย่างนี้ก็บอกว่าด็อกเตอร์เมื่อหลายปีก่อนจิตก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้จิตก็เป็นอย่างนี้อีกกี่ปีจิตก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือจะไม่มีพัฒนาการเลยเพราะว่าทำจิตให้ว่างๆนะอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีทางพัฒนาหรอกเนี่ยเพราะคิดว่าหลวงปู่ดูลสอนว่าไม่ให้คิดท่านย้ำว่าต้องอาศัยคิดปล่อยให้จิตคิดไปมันถึงจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลได้ถ้าเรามีสุขขึ้นมาเราก็จะเห็นสุขเกิดแล้วดับมีทุกข์เกิดแล้วก็ดับมีกุศลเกิดแล้วก็ดับมีโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับปัญญามันอยู่ตรงนี้ต่างหากอยู่ตรงที่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วไม่ว่าความปรุงแต่งฝ่ายดีหรือความปรุงแต่งฝ่ายชั่วนะส่วนไอ้ที่ทำใจว่างๆนะั้นเรียกความปรุงแต่งแบบอาเนนชาพิสังขารความปรุงแต่งมี3แบบนะปรุงชั่วเริ่มต้นมาจากหลงถึงได้ปรุงโลภปรุงโกรธได้นะปรุงดีเนะี่ยมีสติขึ้นมานะจิตก็ดีขึ้นมามีโยนิโสมนสิการนะเป็นจุดตั้งต้นของความดีทั้งหลายส่วนอโยนิโสมนสิการนะเป็นจุดตั้งต้นของความชั่วโยนิโสมนสิการคือความแยบคายในการรู้สภาวะนะอโยนิโสมนสิการคือความไม่แยบคายอย่างพอเห็นสภาวะเนี่ยเห็นของไม่สวยไม่งามก็ไปเห็นว่าสวยว่างามเห็นของไม่เที่ยงก็ว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ก็ว่าเป็นสุขนะเห็นของไม่ใช่ตัวเราก็ว่าเป็นตัวเราอันนี้ไม่มีโยนิโสมนสิการเพราะว่าไปมองอะไรในแง่มุมที่ขัดแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่จริงไม่ใช่ขัดแย้งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรอกจุดหลักจริงๆคือขัดแย้งกับความเป็นจริงเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนความจริงนะเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่เราภาวนาแล้วขัดกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็คือขัดแย้งกับความเป็นจริงนะจุดใหญ่ก็คือไม่เห็นความจริงนั่นแหละเราเฝ้ารู้เฝ้าสังเกตจิตใจตัวเองไปนะโดยใจเป็นคนดูสบายๆดูด้วยความเป็นกลางอย่าดูด้วยความโลภความโกรธความหลงความไม่เป็นกลางเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากโลภโกรธหลงนะบางทีก็เกิดจากกลัวความไม่เป็นกลางอย่างเรากลัวผีจิตไม่เป็นกลางไปนั่งภาวนาใจมันกลัวผีล็อกแรกดูสภาวะไม่ออกกลัวตุ๊กแกกลัวจิ้งจกอะไรเงี้ยหรือโลภนั่งสมาธิเดินจงกรมเมื่อไหร่จะบรรลุสักทีวันนี้จะนั่งให้ดีเลยจะเอาดีให้ได้จะนั่งให้สงบให้ได้จะเอาดีเอาสุขเอาสงบเนี่ยทำได้โลภหรือวันนี้จิตขุ่นมัวจะนั่งให้หายขุ่นมัวไม่ชอบเลยที่ขุ่นมัวตรงที่ไม่ชอบเลยนั่นแหละมันเจือโทสะทีก็นั่งหลงเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงแต่มีอคติแล้วก็ไม่เป็นกลางด้วยฟังเหมือนยากไม่ยากอะไรอย่างฟังแล้วงงก็เห็นความงงเกิดขึ้นไม่ต้องหาคำตอบลองดูซิถ้างงเกิดขึ้นแล้วไม่หาคำตอบจะหายงงไหมหลวงพ่อท้าเลยนะลองไปดูสิความสงสัยเกิดขึ้นให้รู้ว่าสงสัยไม่ต้องหาคำตอบแล้วดูซิว่าจะหายสงสัยไหม
หายสงสัยไม่นานเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องอื่นต่อนะเรื่องนี้ก็ลืมนะหรือภาวนาไปเรื่อยๆสงสัยก็รู้สงสัยก็รู้นะสุดท้ายปัญญามันเกิดมันเห็นว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงกระทั่งความสงสัยความงงเกิดแล้วก็ดับก็จะเข้าใจความเป็นจริงขึ้นมาว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาที่ภาวนากันแทบเป็นแทบตายนะในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่ดับทั้งสิ้นนี่อะไรที่เกิดบ่อยความรู้สึกนานาชนิดเกิดบ่อยลองดูความรู้สึกนานาชนิดที่เกิดในใจเราทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์หมุนเวียนกันมาในใจเราเกิดได้เดี๋ยวก็ดับไม่มีอะไรที่คงทนเลยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเรามีแต่เกิดแล้วก็ดับถ้าดูร่างกายเกิดดับเนี่ยดูยากหน่อยนะต้องใช้เวลาเพราะจิตเนี่ยเกิดดับเร็วกว่าร่างกายจิตเกิดดับเร็วกว่าร่างกายเราจะรู้รูปหนึ่งรูปต้องใช้จิตตั้ง17ขณะมีจิตตั้ง17ขณะเพื่อจะรู้รูปรูปเดียวงั้นตัวรูปตัวร่างกายเนี้ยมันอายุยืนกว่าจิตจะดูมันเกิดดับไม่ใช่ง่ายนะแต่ดูในมุมอื่นดูในแง่ของทุกข์เนี่ยดูง่ายนะดูในแง่ของอนัตตาว่ามันเป็นวัตถุธาตุของโลกอันนี้ดูง่ายแต่ดูอนิจจังยากกว่าจิตดูจิตดูใจเนี่ยจะเห็นอนิจจังตลอดเวลาเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านเนี่ยหมุนเวียนอย่างนี้ทั้งวันเดี๋ยวกระดีกระด้าเดี๋ยวก็หดหูอย่างเงี้ยเฝ้ารู้ลงไปเนี่ยสุดท้ายเราก็จะได้ผลตอบแทนมานะเฝ้ารู้จิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปรู้ทันความปรุงแต่งนะมันปรุงดีก็รู้มันปรุงชั่วก็รู้มันพยายามปรุงความว่างๆก็รู้แล้วเราจะเห็นว่าความปรุงแต่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่เกิดมาสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วล้วนแต่ดับทั้งสิ้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการในขั้นต้นตรงนี้ได้โสดาบันพระโสดาบันจะรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาอันนี้เป้าหมายแรกของเราต้องการปัญญาตัวนี้พอเป็นพระโสดาบันแล้วก็ภาวนาต่อไปไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะเป้าหมายสุดท้ายที่เราจะต้องเห็นก็คือขันธ์ห้าเป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าเรารู้อริยสัจตัวจริงแล้วรู้อย่างท่องแท้แล้วอริยสัจสี่เริ่มจากตัวทุกข์อะไรเรียกว่าทุกข์พระพุทธเจ้าบอกนะสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปอุปาทานขันธ์ทั้งห้าคือตัวทุกข์อุปาทานขันธ์ฟังตัวนี้ก็ต้องระวังเดี๋ยวฟังผิดหลวงพ่อเคยผิดตอนบวชวัดชนประทานนะครับสวดมนต์มาตรงอุปาทานขันธ์ทั้งห้าคือทุกข์ก็ไปแปลว่าถ้าเรายึดมั่นในขันธ์ห้าเราจะทุกข์ถ้าไม่ยึดมั่นจะไม่ทุกข์นี่โง่นะไม่ใช่ฉลาดนะในความเป็นจริงแล้วถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเราจะรู้ว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองจะยึดหรือจะไม่ยึดมันก็คือตัวทุกข์แต่ทำไมใส่คำว่าอุปาทานขันลงไปเป็นการแยกชนิดของขันขันมีสองชนิดนะขันที่เป็นอุปาทานขันกับขันที่ไม่ใช่อุปาทานขันขันที่ไม่ใช่อุปาทานขันคืออะไรโลกุตระจิตทั้งหลายนะกับเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลกุตระจิตอันนี้ไม่ใช่อุปาทานขันนะส่วนสิ่งที่เป็นอุปาทานขันก็คือไอ้ขันที่เรามีอยู่นี่แหละจะยึดหรือจะไม่ยึดก็ทุกข์นี่แหละแต่เราไม่เห็นหรอกภาวนาใหม่ๆเราคิดว่าถ้ายึดถึงจะทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ทุกข์ตรงนี้ปัญญาขนาดนี้นะไปได้ถึงแค่พระอนาคาไม่จบพระอนาคาจะเห็นว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์จะเห็นอย่างนี้ส่วนพระอรหันต์จะเห็นอีกแบบหนึ่งนะ
จิตจะอยากจิตจะยึดหรือไม่ขันห้าคือตัวทุกข์ขันคือตัวทุกข์งั้นจิตจะวางขันขันแรกที่วางนะคือตัวรูปตัวนี้จริงๆวางได้ตั้งแต่พระอนาคามีขันสุดท้ายที่จะต้องวางคือตัวจิตผู้รู้ตัวจิตผู้รู้อยู่ในวิญญาณขันเป็นชนิดหนึ่งของจิตจิตผู้รู้คือตัวอะไรพูดอย่างอภิธรรมก็คือมหากุศลจิตญาณสัมปยุตอสังขาริกังประกอบด้วยโสมนัสบ้างอุเบกขาบ้างฟังแล้วงงช่างมันเถอะฟังเล่นๆหลวงพ่อพูดให้คนที่เขารู้ศัพท์ฟังพอเพลินเขามานั่งข้างหน้าก็เลยพูดให้เขารู้เรื่องแล้วเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรพอไหวไหมฟังยากไหมวันนี้ไหนๆก็สงกรานต์แล้วขึ้นปีใหม่แล้วก็เรียนให้มันยากขึ้นหน่อยคอยรู้ทันนะความปรุงแต่งของเราความปรุงแต่งในกายในใจของเราคอยรู้ทันไปอะไรเป็นกายสังขารเรียนไม่ถึงแน่งั้นไม่สอนยิ่งงงหนักเข้าไปอีกนะลมหายใจกายสังขารอะไรเป็นวจีสังขารวิตกวิจารอะไรเป็นมโนสังขารก็พวกเจตสิกนะตัวสัญญาเวทนาทำให้สังขารทำงานภาวนานะวันหนึ่งก็เห็นที่หลวงพ่อบอกเล่นๆนะบางคนต้องการความรู้เยอะๆบางคนต้องการแค่พ้นทุกข์คนต้องการพ้นทุกข์ไม่มีอะไรมากจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเป็นกุศลก็รู้จิตใจโลภโกรธหลงก็รู้นะสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้เท่านี้แหละไปหัดรู้เอาเท่านี้แหละพ้นทุกข์ได้แล้วถ้าตรงนี้ยังรู้สึกมากไปย่อลงกว่านี้ได้ไหมได้เห็นไหมห้าวหาญย่อลงกว่านี้ก็ได้ไม่ต้องดูสุขทุกข์ดีชั่วทุกสิ่งทุกอย่างหรอกจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ดูแค่นี้แหละทั้งวันจิตมีสองชนิดจิตผู้รู้กับจิตผู้หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงไปทางไหนก็ช่างมันเถอะหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็อาการเดียวกันคือมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเคลื่อนไปคิดเคลื่อนทางใจเคลื่อนไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานใจมันเคลื่อนไปทั้งวันมีแต่จิตรู้กับจิตหลงไปทางทวารทั้งหกไม่ต้องไปแจกแจงมากจิตขยับตัวคลิกแค่นี้เห็นแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องรอขยับไปนู่นไปถึงอเมริกาแล้วถึงจะรู้นะไม่จำเป็นหรอกเพราะงั้นถ้าจะเรียนแบบสั้นที่สุดย่อที่สุดไม่มีอะไรยุ่งยากเลยรู้ตัวอยู่แล้วจิตหลงไปแล้วรู้สึกเอารู้ว่าหลงแล้วไม่ห้ามการหลงนะเห็นจิตมันหลงได้เองไหลไปคิดมันหลงไปคิดเนี่ยเกิดมากที่สุดหลงไปดูรองลงมาหลงไปฟังรองลงมาส่วนหลงไปดมกลิ่นลิ้มรสดูสัมผัสอะไรพวกนี้ยังลดน้อยลงไปอีกหลงคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดแล้วถ้าตาไม่บอดหลงดูเป็นที่สองถ้าหูไม่หนวกหลงฟังเป็นที่สามเนี่ยสังเกตใจเราหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปโดยเฉพาะหลงคิดเกิดบ่อยเอาหลงคิดอย่างเดียวยังได้เลยจิตหลงไปคิดแล้วรู้นะแต่ตรงนี้พอรู้นะต่อไปจิตหลงทางทวารทั้งหกรู้หมดเลยเพราะจิตมันเคลื่อนในอาการเดียวกันฝึกแค่นี้เป็นพระอรหันต์ได้
เพราะวันหนึ่งจะรู้ว่าตัวจิตนี่แหละคือตัวทุกข์พอปล่อยวางตัวจิตผู้รู้ตัวเดียวนะปล่อยจิตได้ตัวเดียวขันมันก็ล่วงไปหมดเลยหลุดมือไปหมดเลยมันเหมือนเราถือลูกโป่งสวรรค์นะเรากำไว้เนี่ยมีลูกโป่งลอยได้อยู่ห้าลูกคือตัวขันห้าเนี่ยเราปล่อยตรงนี้ที่เดียวเนี่ยปล่อยที่จิตที่เดียวเนี่ยคือแบมือออกเท่านั้นขันห้ากระจายไปหมดแล้วสลายไปนะไม่อยู่หรอกเพราะเราไม่ได้ไปจับไว้ที่ไหนเราไม่ได้จับตัวลูกโป่งทีละลูกนะแกนกลางของมันคือที่จิตอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังสำหรับเด็กในยุคเบบี้บูมจะฟังรู้เรื่องยุคนี้ฟังแล้วงงนะถ้ายุคก่อนหน้านี้นะยุคก่อนยุคเบบี้บูมท่านเปรียบเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนการทอดแหเนี่ยเขาจะรวบตรงกลางไว้เขาเรียกจอมแหแล้วมันแผ่กว้างๆเวลาเวียงไปเนี่ยจะเชือกผูกไว้ตรงจอมแหเคยเห็นพระเจดีย์ไหมพระเจดีย์ข้างล่างใหญ่ข้างบนเล็กเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกจอมแหจอมแหคือยอดเนี่ยมันครอบคลุมอย่างนี้นะจับแหเนี่ยไปจับทีละมุมจับแหไม่อยู่นะจับจอมแหไว้เวลาปล่อยเนี่ยแหทั้งผืนร่วงหมดเลยนะแหทั้งหมดร่วงหรือเราจับลูกโป่งเราปล่อยมือทีเดียวลูกโป่งไปหมดเลยจะมีเท่าไหร่ก็ตามยุคนี้เขาจะเทียบกับอะไรหลวงพ่อไม่รู้เด็กยุคนี้มันจะฟังแบบไหนรู้เรื่อง พวกเราหน้าตาก็น่าจะฟังรู้เรื่องอยู่นะดูตีนกาก็ระยิบระยับส่วนใหญ่นะ แต่ต่อไปต้องเปลี่ยนภาษานะต้องไปหาภาษาใหม่ที่เด็กห้าขวบสิบขวบอะไรในยุคนี้มันจะฟังออกหลวงพ่อไม่รู้จักโลกข้างนอกในยุคนี้ละไปกินข้าวรู้อยู่ที่ใจดวงเดียวนี้แหละคือจับเอาจอมแหไว้ได้นะหรือจับลูกโป่งไว้ได้ทั้งหมดแล้วเฝ้ารู้อยู่ในใจของเราใจไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไปนิมนต์เลยครับ